เบบี้ดอทมันเกิดอะไรขึ้นนะงงมากเลยอ่ะนะครับผมยังเกาหัวอยู่เลยนะโฮเดอร์1ล้านน้องๆชิบะเลยนะแต่ปัญหาคือว่าราคาทำไมมันเน่าจังเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับเมื่อผมวิเคราะห์เกี่ยวกับ Baby Doll นะมีหลายคนก็ออกมาให้ผมวิเคราะห์ Baby Doll ก่อนว่าเฮ้ยราคามันไปทิศทางไหนมันเกิดปัญหาอะไรที่ขึ้นนะครับทำไม Baby Doll มันตกรถหมายถึงราคามันตกรถนะราคามันไม่ไปสักทีอืดนะครับรู้สึกว่าราคาไม่พุ่งเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้มีโปรเจกต์นะเป็นโปรเจกต์ที่ดีเลยนะครับของ Baby Doll ผ่านสื่อตัวหนึ่งนะครับ Twitter ของ Latoken เนี่ยนะครับน่าจะประมาณนี้แหละเอาแหละนะ Latoken ก็ออกมานะครับว่าเขาเนี่ยจะดำเนินหน้าโปรเจกต์นะในเรื่องของ NFT พวกเกมไฟล์และอื่นๆนะครับที่จะดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการกุศลช่วยเหลือหมาจรจัดนะครับหมายากไร้หรือโครงการอื่นๆอีกอ่ะที่จะเป็นการกุศลอย่างแท้จริงอันนี้เป็นข่าวที่หนึ่งนะครับที่เราโล่งใจเนาะ Baby Doll เนี่ยที่เราถืออยู่เนี่ยเฮ้ยมันมีโปรเจกต์มาแน่นอนนะครับข่าวนี้มันกำลังบอกว่าโปรเจกต์มาแน่ผมต้องพูดอย่างนี้ว่าโปรเจกต์มาแน่นะครับ Baby Doll เนี่ยต้องพูดให้มั่นใจว่ามาแน่นะครับมาแน่มาแน่นะครับโห NFT เกมไฟเอาละนะมาแบบมีกลยุทธ์นะครับมียุทธศาสตร์เลยอะที่จะไม่ใช่เหรียญมีมธรรมดาแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยมันมาแน่ขนาดข่าวมาอย่างเงี้ยแล้วแต่ผมคิดว่าไอ้ข่าวเนี้ยน่าจะมาก่อนช่วงปีใหม่และเป็นเหตุที่ทำให้ Baby Doll เนี่ยมีการปรับขึ้นมาที่ 2,008 ตัวนะครับ 2,000 อันนี้เป็นข่าวหนึ่งแต่ตอนนี้ราคามันร่วงไปนะครับเนื่องจากว่ามันติดเรื่องของปีใหม่คนถอนโทเค็นถอนเอาออกไปใช้นะครับก็ Baby Doll ไม่น่าเชื่อเนาะเหรียญที่มีคนโฮไว้นะครับไม่น้อยกว่าชิบะเลยกลับเป็นเหรียญที่ราคาไม่ไปไหนนะครับคนดูก็ตกใจนะครับมันเคยขึ้นมาถึง 6,000 มั้งผมไม่แน่ใจ 5,000 6,000 แล้วมันกลับตกไป 1,000 อีกเอาละครับ Baby Doll เนี่ยตอนเนี้ยมีโฮเดอร์นะครับประมาณ 1,078,614 นะครับซึ่งอยู่บนกระเป๋าของ Binance Smart Chain นั่นเองนะครับและตอนนี้มีวานนะใน Baby Doll นะครับอันนี้เขาเรียกว่าวานที่ถือ BNB นะประมาณ 1,000 เหรียญซึ่งเป็นอันดับต้นๆ นะครับตอนนี้ก็ถือของ Baby Doll เนี่ยจำนวนประมาณ45ล้านนะครับ 378,909 ล้านนะครับ 896,062 เหรียญเยอะขอหายใจก่อนนะครับมากเลยและก็เป็นมูลค่าประมาณ 92,000 นะครับ953เหรียญสหรัฐนะครับข้อมูลนี้มาจากวานสแตทติดตามในกระเป๋าของ Binance Smart Chain นะครับก็วานนี้เป็นวานแบบ Big Berm นะของ BNB นะครับก็ Baby Doll ตอนนี้นะครับผู้ติดตามใน Twitter มีเท่าไหร่นะครับ 623,000 นะครับเป็นประมาณ 648,000 นะน่าจะประมาณนี้ภายในแค่ระยะ4วันนี้เองนะครับเอาล่ะนะครับปัญหาของ Baby Doll มันเกิดอะไรขึ้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของชิบะใช่ไหม
ที่ทำให้ Baby Dot เนี่ยมันร่วงไปพร้อมกันนะครับตอนประมาณเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาเป็นช่วงที่ราคาของ Baby Dot เนี่ยตกต่ำที่สุดนะครับเพราะว่า Baby Dot เนี่ยมันเคยขึ้นมาถึงประมาณ 0.08 ตัว 5,890 ประมาณนั้นและมันก็ร่วงถึง 70.9% นะครับจนกลับมาเหลือแค่พันเดียวฉะนั้นตอนนี้ Baby Dot จดทะเบียนตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมปี2564ก็เราเห็นการเปลี่ยนแปลงของราคาครั้งใหญ่นะครับอุปทานของ Baby Dot ก็มีคล้ายๆกับชิบะเลยนะครับประมาณแสนล้านล้านเหรียญถ้าเกิดข้อมูลตรงนี้ไม่ผิดพลาดอะไรแต่เอาล่ะนะครับทำไม Baby Dot ถึงราคาตกลดในข่าวเนี่ยนะครับเขาให้มาตรงนี้ว่าสิ่งที่ทำให้ Baby Dot เนี่ยราคาตกลดไม่รู้นะว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเหตุผลอื่นแต่เดี๋ยวไปฟังเหตุผลนะครับของผมเนี่ยหลังคลิปนี้อีกทีนะครับว่าผมจะให้เหตุผลอะไรแต่เอาล่ะนะครับราคาส่วนใหญ่ของ Baby Dot เนี่ยมันร่วงลงเนี่ยเอาสาเหตุหลักๆของให้ข่าวที่ข้อมูลให้ก่อนแต่ผมไม่ค่อยเชื่อบางส่วนนะครับแต่ผมไม่เชื่ออย่างหนึ่งนะครับที่ Baby Dot เนี่ยราคามันร่วงลงไปเนี่ยนะครับในข่าวเนี่ยเขาให้โทษเป็นข้อมูลของคอย Market Cap นะครับกับทีมงาน CMC ที่เป็นคนคีย์ข้อมูลให้เนี่ยมันมีปัญหานะครับเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับการให้ข้อมูลนะครับที่ทับซ้อนนะครับให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจอุปทานเหรียญนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ที่ซับซ้อนที่เขาไม่ได้บอกตรงนี้นะครับซึ่งคอยมาร์เก็ตแคปเนี่ยเคยมีประวัติไหมนะครับที่คีย์ข้อมูลผิดพลาดผมบอกเลยว่ามีผมดูเหรียญต้นน้ำหลายเหรียญแล้วนะครับก็ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นราคาอุปทานของเหรียญหรือบางครั้งไม่มีอุปทานของเหรียญข้อมูลผิดเพี้ยนไปหมดราคาในกระดานนะครับกับราคาคอยมาเก็ตแคปช่วงนี้ไม่เท่ากันและเนี่ยเป็นอีกเหตุหนึ่งเหตุผลนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาที่วานไม่ได้ใส่เงินเข้ามาเพราะมีข่าวเสียของคอยมาเก็ตแคปเนี่ยที่ให้ข้อมูลผิดนะครับจนบางคนเนี่ยมีชิบะจนกลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับตามข้อมูลของคอยมาเก็ตแคปขนาดอีลอนมัสก์ยังบ่นเลยว่าแม่งทำไมเงินกูเยอะอย่างนี้วะภาษีกูจะเท่าไหร่เนี่ยอีลอนมัสก์บ่นอย่างนี้เลยภาษีไอจะเท่าไหร่ทำไม Market Cap ยูคีข้อมูลอย่างนี้อีลอนมัสก์บอกงี้จริงนะครับบอกอย่างนี้จริงนะครับบ่นในทวิตเลยนะเรื่องตอนนั้นนะครับกลางเดือนธันวาที่ปัญหาของคอยมาเก็ตแคปคีย์ข้อมูลผิดพลาดจนตลาดคริปโตเกิดการแดงแบบนองเลือดไปอีก1สัปดาห์ไม่มีเงินเข้ามาในระบบบอกได้คำเดียวนะครับว่าสุดยอดมันจะมีอะไรที่มันแน่นอนได้บ้างนะครับที่มันแน่นอนได้บ้างแต่เอาแหละนะในเมื่อมันเป็นอย่างนี้ละข้อมูลมันให้มาอย่างนี้เราก็ว่าตามอย่างนี้นะครับแต่ส่วนตัวของผมบอกนะเฮ้ยขนาด08ตัวคนถือล้านคนอ่ะมีวาน BNB ด้วยนะครับวาน BNB อ่ะถือต้องเท่าไหร่อ่ะ45ล้านล้านนะครับ
ประมาณ45ล้านล้านนะข้อมูลจากตรงนี้นะครับเยอะนะประมาณ45ล้านล้านเหรียญ นะครับข้อมูลตรงนี้บอกเลยนะครับ90,000ก็เยอะนะใครจะบ้าลงทุนนะครับเกือบเท่าบิตคอยอะเยอะกว่าบิตคอยอีกนะครับบิตคอยประมาณ 60,000-70,000 แม่งซัดไป 90,000 แล้วเป็นเหรียญที่ยัง 0.8 ตัวอยู่อะจริงๆยัดไปขนาดนี้นะครับมันต้องพุ่งแล้วล่ะมากกว่านี้ผมบอกได้เลยว่าคอยมาร์เก็ตแคปเป็นแค่หมากตัวรองหมากตัวรองนะครับเป็นข้อมูลเฟกนิวบางส่วนและก็ทัสนิวบางส่วนแต่จริงๆแล้วใครอยากกล้าแย้มกับผู้ทรงอิทธิพลระดับสูงครอบครองเหรียญเอาไว้เสร็จแล้วเกิดปัญหาขึ้นเฮ้ยตลาดคริปโตลงเทขายลากมันให้ลงเอาเมาให้ลงหรือไม่ก็ไม่ให้มีคนเข้ามาลงทุนมากกว่านี้เพราะว่าเบบี้ดอทมีการเผาเหรียญใช่ไหมครับบอกประมาณนั้นแหละบอกประมาณนั้นและอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นความจริงที่ใกล้เคียงมากกว่านะครับที่ใกล้เคียงมากกว่าสิ่งที่ให้ข้อมูลนะประมาณนี้นะครับมากกว่าใครเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ละกันแต่ผมบอกอย่างเดียวว่างานนี้มีเคล้านะครับมีเคล้าของเนื้อเรื่องของข่าวอยู่พอเราดูก็รู้เลยว่าโอ้ขนาดเหรียญมีอุปทานเป็นแสนล้านล้านเหรียญยังโดนหวานคุมแล้วถ้ามันโตมาสัก 0.5 ตัวล่ะมันคงพูดได้คำว่าแม่งเอาให้หมดเลยเอาให้จัดเต็มเลยไม่ต้องหลอกไปเกา1ดอลลาร์นะครับโอ้มีเกมไฟมี NFT เอาให้มันแม่งทันไม่ให้หมดเลยนะครับเอาแม่งมันให้เละเลยพูดประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่บอกประมาณนี้ว่าเอามันให้เละเลยนะช่องของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางก็ติดตามได้นะครับเพราะเราจะมีไลน์กลุ่มนะครับชื่อ Cryptocurrency Community นะครับทักเข้ามาได้เลยเรามีกลุ่ม Baby Dots นะครับตอนนี้มีเมมเบอร์สัก200แล้วนะครับเราก็อยากให้มันจัดเต็มนะสัก 4-5 กลุ่มเลยลองทักกันเข้ามานะครับตอนนี้มี2กลุ่มแล้วนะก็ลองทักกันเข้ามานะครับ Baby Dots จะเป็นเหรียญมีมต่อจาก Foggy หรือ Elon เราก็ต้องไปติดตามชมแต่เอาละนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเรามีอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราและเราไม่ได้แนะนำให้ท่านลงทุนเราไม่ได้แนะนำให้ท่านลงทุนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้มันเป็นเหรียญที่เรียกว่าต้นน้ำนะครับแบบเบบี้ดอทเลยนะครับชื่อ Starnetราคาใกล้ๆพี่ของน้องหมาคือชิบะนะครับ0.4ตัวเหมือนกันนะครับดอลลาร์ประมาณ 4,000 ดอลลาร์อุปทานมีหมื่นล้านล้านเหรียญ นะครับมีการเผา 3% อะไรของเขาเนี่ยนะครับก
ขามีอีโคซิสเต็มเป็นของเขาเองนะครับเป็นระบบออนไลน์นะประมาณนี้นะครับระบบออนไลน์นะครับระบบออนไลน์ประมาณนี้ก็สามารถทักเข้ามานะครับเพราะมี Mistake Business Model ข้างหลังนะครับเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับใต้บริษัท Starlink Starnet นะครับใต้เหรียญ Starnet ผมอาจจะชื่อพูดชื่อผิดเอาแหละนะครับลองทักเข้ามาได้นะครับผมก็จะส่งลิงก์กับ QR code ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะติดตามชมด้วยกันนะเราก็หวังว่าท่านเนี่ยจะทักมาที่เพจนะสาเน็ตแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับลองไปศึกษาเพิ่มก่อนลงทุนนะสำหรับวันนี้ผมหวังว่า Baby Dot จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมนต์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ